วจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรม2พงกษัตริย์บทที่4ข้อที่42ถึง44บันทึกว่ามีชายคนหนึ่งมาจากบาอันชาลิชาเขานำของมาให้คนของพระเจ้ามีขนมปังเป็นพืชผลแรกคือขนมบาเล20ก้อนและรวงข้าวใหม่ใส่กระสอบของเขามาและเอลิชากล่าวว่าจงให้คนเหล่านั้นกินแต่คนใช้ของท่านตอบว่าข้าพเจ้าจะตั้งอาหารเพียงเท่านี้ให้คน100คนกินกันได้อย่างไรท่านจึงสั่งซ้ำว่าจงให้คนเหล่านั้นกินเถิดเพราะพระยาเวตรัสดังนี้ว่าเขาทั้งหลายจะกินและยังเหลืออีกเขาจึงตั้งอาหารไว้ต่อหน้าเขาทั้งหลายพวกเขาได้กินและยังเหลืออยู่จริงตามพระวจนะของพระยาเวข้อคิดจากพระวจนะการอัศจรรย์เกิดขึ้นกับผู้ใด 1. ผู้ที่มีใจถวายด้วยความศรัทธาในพระเจ้า 2. ผู้ที่มีจิตใจเมตตาแจกจ่ายผู้อื่นมีเพื่อเป็นพระพร 3. ผู้ที่มีความเชื่อไม่สงสัยแต่วางใจในพระเจ้า 4. ผู้ที่เชื่อฟังคำสั่งและการทรงนำของพระเจ้า 5. ผู้ที่อยู่ท่ามกลางคน